ปฏิบัติการฝึกกู้ภัยใต้น้ำร่วมระหว่างไทยและสปลาวนะครับก้าวมาสู่วันที่3แล้วซึ่งวันนี้จะเป็นการทดสอบทางน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องผ่านด่านหลายด่านเพื่อจะพิสูจน์ว่าพร้อมที่จะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยใต้น้ำตามมาตรฐานสากลหรือไม่หลังผ่านการทดสอบพลังกายและความใจสู้แล้วอาสาสมัครกู้ทั้ง25ชีวิตจากไทยและสปลาวถอนตัวไป1คนตบเท้าเข้าสู่การทดสอบทักษะทางน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการกู้ภัยทางน้ำครูฝึกทุกคนพิจารณาเกณฑ์ที่เหมาะสมของบททดสอบแต่ละด่านตามหลักสากลว่านักกู้ภัยทางน้ำที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติครบไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำตัวเปล่าเป็นระยะทาง500เมตรภายใน40นาทีการว่ายน้ำประกอบอุปกรณ์ฟินและหน้ากาก500เมตรภายใน10นาทีซึ่งเท่าที่ผมได้เข้าร่วมทดสอบด้วยพบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยว่ายน้ำไกลอย่างเดียวไม่พออาสาสมัครกู้ภัยทางน้ำที่ดีต้องมีปอดและสมาธิที่สามารถดำน้ำได้นานกว่า45วินาทีและดำน้ำครั้งเดียวว่ายให้ได้ระยะทางไกล25เมตรด้วยสำหรับบางคนที่แม้ใจจะสู้เต็มร้อยแต่ด้วยอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถร่วมทดสอบกับเพื่อนๆได้ดังรู้สึกไงบ้างที่วันนี้ไม่สามารถทดสอบได้น่าจะตัวเองบาดเจ็บก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมในการแต่ว่าผลทำให้เกิดบาดเจ็บก็ไม่ทำให้เสียใจครับที่มีความภูมิใจที่ได้ร่วมในการทำครับก็จะดูเอาไปฝึกซ้อมที่ประเทศลาวต่อครับเพื่อไปพัฒนาหน่วยงานครับเมื่อพบว่าผู้เข้ารับการฝึกขาดคุณสมบัติแล้วจึงเป็นการสอนทักษะการว่ายน้ำและการทรงตัวในน้ำก่อนจะเป็นกรรมวิธีที่ถูกต้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทุกวินาทีหมายถึงชีวิตเป็นทีเดียวหลักเกณฑ์ที่ทางคณะฝึกให้มาเนี่ยนะครับว่าทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์ขนาดนี้ให้ได้เนี่ยพอใจครับที่เห็นแล้วนะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์ต่างๆที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าการจะดำเนินกู้ภัยเนี่ยต้องคำนึงถึงสมรรถภาพของตัวเองด้วยนะครับว่าไหวหรือไม่ไหวในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนนะครับเพราะว่าถ้าตัวเองไม่ไหวแล้วไปช่วยเหลืออาจจะเป็นผู้ที่ต้องประสบภัยซะเปล่านะครับเป็นเวลากว่า12ชั่วโมงเต็มที่ผู้รับการฝึกทั้งทดสอบและคุกคีกับน้ำต้องก้าวข้ามขีดจำกัดหลายด้านแต่ทั้งหมดยังคงสู้ไม่ถอยล้มเหลวด่านใดด่านหนึ่งแต่มีกำลังใจสู้ต่อในด่านต่อไปและนี่คือบรรยากาศการทดสอบทางน้ำนะครับจะเห็นว่าหลักสูตรนั้นเข้มข้นมากกว่าวันแรกเสียอีกและมีหลายคนที่อาจจะไม่ผ่านไปถึงวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นการฝึกดำน้ำจืดจริงที่อ่างเก็บน้ำซับประดูครับอุดมชัยสว่างแก้วถ่ายภาพทศพลชัยสำลิดผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน